สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันหนึ่งกันนะครับก็จะไปเที่ยวกันที่องค์อนุสรณ์องค์ดอนเจดีย์กันนั่นเองเนาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีเนาะบางคนอาจจะไม่รู้จักแต่บางคนก็อาจจะรู้จักเนาะเพราะมันคงไม่ได้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังอะไรมากเนาะแต่ถ้าเกิดถามคนสุพรรณคนสุพรรณรู้จักแน่นอนอันนี้ฟันธงเลยก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันวันหนึ่งเนาะจริงๆมันก็ไม่ใช่วันหยุดหรอกแต่พอดีวันนี้เดี๋ยวเราจะมีธุระที่เราต้องไปทำก็เลยอ่ะเดี๋ยวแวะเที่ยวสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในองค์ดอนเนี่ยมีอะไรให้น่าตื่นตาตื่นใจไหมมีอะไรน่าเที่ยวมีวิวทิวทัศน์อะไรที่แบบมันดีต่อใจไหมสามารถฮีลลิ่งความรู้สึกที่แบบว่าให้เรารู้สึกดีขึ้นปลดปล่อยแบบลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นความเครียดความทุกข์อะไรเนี่ยจะทำได้ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับไปติดตามชมกันได้เลยไปสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางกันมาอยู่ที่องค์อนุสรณ์องค์ดอนเจดีย์กันแล้วนั่นเองเนาะนี่ไงอยู่ข้างหลังเลยอยู่ข้างหลังเลยเนาะบอกเลยนะบรรยากาศลมลื่นมากนะทีเนี้ยนี่บวกกับที่แบบ ฝนมันเพิ่งตกไปเมื่อเช้าด้วยเนาะวันนี้อากาศมันก็เลยจะเย็นกว่าปกติเยอะเลยแต่วิวสวยนะเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างหลังสวยไหมวิวคือแบบเฮ้ยสวยนะพูดจริงแบบเขียวชอุ่มธรรมชาติมากบอกเลยอันนี้เข้ามาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้คือจะเป็นอยู่ด้านหน้าก็จะมีรูปปั้นของพระนเรศวรขี่ช้างอยู่ตั้งเด่นสง่าเลยอย่างที่เห็นเนาะเข้ามาก็จะเห็นเลยเป็นจุดหลักเนาะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมนิทรรศการองค์ดอนเจดีย์กันเนาะที่อยู่ข้างในนู่นเลยที่ตั้งไว้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรน่าตื่นตาตื่นใจไหมมีอะไรชมไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนี่เราก็เข้ามาแล้วเนาะดับกุญแจกระเป๋าเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับว่าข้างในนี้มีอะไรให้น่าตื่นตาตื่นใจบ้างนี่ทุกคนตอนนั้นก่อนที่เข้ามาก่อนหน้านั้นนะยังไม่มีรูปปั้นที่เขามาสร้างใหม่แต่ตอนนี้มีแล้วเนี่ยดูกันนี่รูปปั้นที่เขาทำสร้างใหม่อันนี้ปกติไม่มีนะตอนมาครั้งแรกที่เข้ามาดูตอนนั้นไม่มีนะนี่เป็นรูปปั้นที่ทำใหม่ตอนนี้เราก็ออกมาจากอนุสรณ์องค์ดอนเจดีย์แล้วเนาะตอนนี้เราก็มาอยู่รอบนอกองค์ดอนกัน
ดูสิบรรยากาศดีมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมแบบมันเขียวชอุ่มแบบต้นไม้เขาดูแลดีมากแล้วแบบช่วงมาฉาฝนตกไปด้วยแล้วบวกกับมันไม่ค่อยมีแดดเนาะแล้วแบบตอนเนี้ยอากาศเย็นมากบอกเลยเขียวเขาดูแลดีมากเลยนะพูดจริงและแถมมันมีต้นไม้นานาชนิดแบบเฮ้ยบางต้นเราก็ไม่รู้จักนะเอาพูดจริงบางต้นเนี่ยเราไม่รู้จักเราก็เพิ่งเห็นที่นี่เนาะมันก็มีหลายชนิดแหละเมื่อกี้เดินผ่านมาก็จะมีต้นยูคาลิปตัสเนาะแล้วก็จะมีต้นสักต้นอะไรเนี่ยต้นอะไรก็ไม่รู้เคยเห็นบ่อยเลยเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวน่ะต้นนั้นเห็นไหมเด็ดสูงต้นเนี้ยต้นเมื่อกี้เนี้ยชื่ออะไรนะผมเป็นบอกดีนะลืมเฮ้ยแต่ว่าส่วนตัวอันเนี้ยคุ้มนะมันบรรยากาศมันดีมันเขียวเป็นธรรมชาติสุดๆเลยบอกเลยนะส่วนตัวเนี่ยเฮ้ยคุ้มแล้วอ่ะมันนอนกลางวันเนี่ยอย่างสบายเลยพูดจริงไม่ร้อนไม่เย็นเกินไปพอดีอันเนี้ยส่วนตัวชอบบวกก็เป็นคนที่ชอบแบบธรรมชาติอะไรอย่างนี้อยู่แล้วเนาะแล้วพอมาเจอธรรมชาติแบบเนี้ยใจอ่ะพูดจริงเนาะดูสิแล้วข้างหลังก็จะเป็นองค์ดอนเนาะที่เราเข้ากับแบบเมื่อกี้นี้รอบนอกอันนี้จะเป็นแบบเดินวนรอบไปเลยนะเนี่ยทางเดินวนรอบองค์ดอนแล้วก็จะไปบรรจบกันตรงนู้นข้างหน้าดูเห็นไหมบรรยากาศดีไหนๆเราก็มาแล้วกันทั้งทีเนาะไปถ่ายรูปกันนิดหนึ่งดีกว่าเนาะเดี๋ยวขอตัวนะครับไปถ่ายรูปแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูกันมาเมื่อกี้เนาะลำบากลำบนอยู่พอสมควรเดี๋ยวก็จะไปทำธุระต่อไปแล้วเรามาเที่ยวกันเอาสนุกสนุกเล่นๆประมาณนี้แล้วกันเนาะก็อย่าลืมติดตามนะครับว่าจะลงคลิปอะไรต่อไปเนาะก็อาจจะเป็นคลิปท่องเที่ยวหรืออาจจะเป็นคลิปอะไรต่ออะไรอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำคลิปอะไรต่อแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับว่าจะลงคลิปอะไรต่อจากนี้เนาะก็ขอตัวก่อนนะครับ